วัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับกับใครยังไงผมก็ไม่รู้ข้อมูลนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในเขตท้องที่ของตำบลจันอัดนะครับเอาลองเล่าให้ฟังหน่อยครับเป็นยังไงหนึ่งครับแนะนำตัวเองนะครับผมไม่รู้จักชื่อผมก็ผู้ใหญ่พิราสาจันอัดกับผู้ใหญ่บัตรสมรงมูลหนึ่งตำบลจันอัดนะครับเด้อครับทีนี้มีตอนนี้มีใครมาดึงลองแนะนำให้ผมหน่อยจังผมไอ้โมโตทวิตสอบดานครับครับสวัสดีครับช่วยสมพรปิตุรัตน์แล้วก็ทางนี้ทางนี้อันนี้ผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่หมู่13หมู่13โอเคครับอันนี้ผู้ช่วยครับอันนี้ช่วยผู้ใหญ่หมู่7ตำบลจันทน์ครับทางนี้แหละครับเป็นตากล้องอาสาครับอาสาครับเอาลองเล่าเหตุการณ์บ้านเมืองทั้งของบ้านตำบลเองหน่อยครับตำบลจันทน์อำเภอนนสูงโคราชกับวันนี้19กันยายน64จะเล่าชุดไหนก็ได้เลยอยากจะเล่าครับเชิญคนละนิดละหน่อยครับเอามือหนึ่งสำรองก่อนนะครับว่าน้ำที่มันมาจากไอ้ลำจังไก่นะครับมันก็แตกจากแต่ทุ่งแหวมันครับอันนี้ฟังกวยมันพังรับจุดไก่นะครับทงแฮวคืออยู่ตรงไหนผมไม่รู้ครับของหมู่7บ้านใหม่นะครับบ้านใหม่อ๋อเล่าเหตุการณ์นะครับเขาขุดลอกไม่เสร็จนะครับทีนี้มันก็น้ำมันจะแตกออกทุ่งนาครับแล้วก็จะมาฟังมาสายนี่ครับมาหมู่1ครับจากหมู่7จะมาหมู่1ครับน้ำมันขังถึงแม้กระบั้นก็หมู่ของผู้ใหญ่ไม่ท่วมบ้านครับจะท่วมนาทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยครับเราเห็นยอดเขาลิบๆถึงแม้ก็ได้ค่ะแบบนี้เนี่ยแบบนี้ครับถ้ามันเป็นแบบนี้ตลอดมันจะได้ไหมถามจริงๆผมไม่ได้ครับเอาเลยตายแล้วแบบนี้ทุกปีนะครับประมาณนั้นนะครับพื้นที่หมู่7นี่คือมันจะแตกออกก่อนเขาเลยครับพอมาปุ๊บมันเกิดน้ำมันจะทะลักออกถึงหน้าก่อนเลยแล้วก็จะมาหมู่1ชุมโรงหมู่7นี่คือบ้านอะไรหรือมันบ้านใหม่ครับบ้านใหม่ใช่ไหมอ๋อแถวใหม่ด้วยแถวไอ้ใช่ไหมที่บ้านเราครับที่บ้านเราอ๋อที่บ้านเราครับอ้าวหมู่ไหนอยากจะเล่าให้ฟังครับลองเล่าเหตุการณ์บ้านเจ้าของนี่หมู่13ครับหมู่13ครับเป็นยังไงครับถ้าน้ํามันจะไหลมาจากบ้านสําโรงเนี่ยครับมันจะไหลทะลักไปท่วมไหลหน้าแถวบ้านที่เดียวหนึ่งประสาทนี่เนาะโอเคไปประมาณสัก2กิโลโอเคครับคือที่ทุ่งนาจะขาวแบบนี้ก็จะเสียมืดเราต้องการที่ต้องการให้ชนประทานเข้ามาขุดหลอกไว้คลองสมบูรณ์อ่ะมันจะได้บังคับน้ําไปตามห้วยได้ถ้ามันมาขับน้ำตามห้วยไม่ได้มันจะทะลักถมนาถมไหลเขาจะเกิดการเสียหายครับผมการให้ช่วยประทานเจ้าโลกให้เลยทำท่อคอนเบิร์ตทำประตูปิดเปิดให้ทุกปีคนไหนที่เขาต้องการน้ำก็อยากให้เขาทำประตูปิดเปิดไปให้ที่ได้ไว้ใช้น้ำเนาะครับผมอยากให้ทางราชการช่วยเยอะเนาะฝากซื้อด้วยครับก็ช่วยน้อยครับหลายปีแล้วครับทุกปีผมอาชีพของตำรวจจันทร์อาร์ตเดือดเผื่อมากชาวนาอย่างเดียวเลยค่ะส่งกำลังไปทุกปีตัวก็ไม่ได้ทุกทีแล้วครับอันนี้ผู้ว่าลงมาดูเมื่อกี้เนาะมาท่านก็มามอบให้เลขาหรือใครเดี๋ยวก็บันทึกข้อมูลอาจจะเขาที่ประชุมเดี๋ยวเขาว่ากันอีกทีทั้งท่านอันเดียวกันไหมทั้งสมาชิกทั้งนี้เนาะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับในส่วนที่อยากจะคุยก็อยากให้ส่วนกลางมาช่วยนะครับเพราะว่าน้ำมันท่วมทุกปีนะครับครับเพราะว่ามันมีหลายจุด2จุด3จุดท่าตะโกเป็นจุดสำคัญครับท่าตะโกอยู่ตรงไหนครับอยู่นู่นครับจะเข้าไปประมาณ4วันมันจะท่วมทุกปีจากถนนนี่เข้าไปมันเป็นทุ่งใช่ไหมครับมันเป็นฝายน้ำล้นกันแล้วก็มีคอนเวิร์ตขามท่องเดียวนะครับทีนี้อยากจะให้เอาคนไอ้ขยายคอนเวิร์ตเพิ่มอีก2ช่องก็เอาฝายที่กันฝายเก่าน้ำล้นเราทั้งระดับอบต.นี่เราทำได้ไหมครับหรือต้องเข้าระดับจังหวัดก็ต้องขอจังหวัดนะครับผมต้องเป็นงบหลายบาทอ๋อหลบหลายบาทเติมเกินทำเรื่องทุบฝายน้ำล้นอีกก็ขอพันมันก็พังหมดเลยเนาะเทคโนโลยีมาหลายใช่ไหมต้องพึ่งชวนประธานอย่างเดียวทีนี้ฟังก็จะขาดถนนริมอันนี้นะครับมันก็ใช้งบประมาณหลายบาทโอ้ครับคือแบบช่วงนี้ครับเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับนี่ครับทีท่าตะกูนครับทีมเซาะคันจะขาดจะท่วมหน้าชาวบ้านนะครับนี่ครับถ้าท่วมไปก็ บ้านคลายครับเนี่ยโอ้เนาะครับเพราะฝายเก่ามันกันไว้ก็ล้นเขาหน้าแล้วก็ล้นนั่นครับเขาหน้าชาวบ้านท่วมหมดแล้วครับถนนขาดหมดแล้วครับทำฝายใหม่เพิ่มเติมกันประมาณว่าครับเอาท่านผู้ช่วยสีแดงแดงอาจจะเป็นคนพูดหน่อยครับแต่ก็ลมมือลมไม้ช่วยกันวันนี้ก็ขอบคุณทั้งผู้รักผู้ใหญ่ของตำบลจันทน์ตำบลอำเภอสูงโคราชวันที่19ก็มาดูแลน้ำแล้วก็อยากให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือครับก็รีทวิตไปหาผู้ใหญ่ตอนนี้ก็วันนี้ก็รับทราบส่วนนึงถ้าเกิดเข้ามาสำรวจก็อาจจะไปให้ไปดูของตะโกเลยโดนตะโกอีกทีครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ